สวัสดีครับพบกับผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ครับถ่ายชิมอิ่มดำวันศุกร์3ทุ่มแบบนี้นะครับเราก็ต้องมารีวิวแกดเจ็ตใหม่ๆครับที่ผมสั่งมาจาก Lazada มารีวิวให้เพื่อนๆดูครับว่าของที่สั่งมาเนี่ยดีจริงหรือเปล่าคุ้มจริงหรือเปล่าหรือว่าถูกและใช้งานได้ดีอย่างที่เราคาดหวังกันจริงหรือเปล่าครับไม่แน่ใจว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนประสบปัญหาแบบผมไหมครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยทำเกี่ยวกับพวกโรงงานนะแล้วก็ตอนนี้ที่บ้านก็เป็นร้านทองนะบางครั้งเนี่ยเวลาเราอยากจะติดกล้องวงจรปิดเนี่ยครับเราจำเป็นอยากจะเห็นทุกๆมุมในบ้านเลยนะฮะเราก็ต้องซื้อกล้องวงจรปิดมาติด 3-4 มุมนะครับเดินสายวุ่นวายทั่วบ้านไปหมดเลยเปิดไปเจอใน Lazada ครับเจอแกดเจ็ตตัวนึงนะก็จะเป็นกล้อง360องศานะครับก็สามารถเห็นได้รอบตัวเลยก็คือสามารถติดเพียงตัวเดียวเนี่ยนะครับเราก็สามารถมองเห็นห้องเลยทั้งห้องหรือพื้นที่เนี่ยรอบตัว360องศาเนี่ยเหมือนเราไปยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมก็เลยจะสั่งเจ้าตัวนี้มาครับ VR Camera ครับจาก Nanotech 2017นะตอนนี้สินค้าของ Nanotech ทุกๆตัวนะผมก็จะเห็นเขาติดโลโก้แล้วนะครับก็การันตีได้ครับว่าเราสั่งจาก Nanotechเจ้านี้จริงๆเลยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้มันก็มีแบรนด์สินค้าออกมามากมายเลยนะแล้วก็มีคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีเพื่อนหลายๆคนครับก็ทั้งแมสเสจมาถามนะคอมเมนต์ถามด้านล่างนะครับเกี่ยวกับสินค้าตัวที่ผมสั่งจาก Lazada ครับว่าสั่งมาแล้วทำไมใช้งานได้ไม่เหมือนหรือว่าของข้างในมันไม่เหมือนกับที่สั่งมาที่ผมดูทำในรีวิวเลยอะไรแบบนี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปครับคือของ Lazada มีเยอะนะครับตัวทางจำหน่ายหลายคนนะครับแล้วก็ของมาตัวนี้อาจจะหน้าตาคล้ายกันมากๆครับดังนั้นก็เพื่อความมั่นใจครับผมก็ติดลิงก์ไว้ครับจะได้เป็นของชิ้นเดียวกันครับเวลาเราสั่งไปแล้วมาคุยกันว่าเอ้ยตรงนั้นใช้ยังไงหรือมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจตรงกันครับว่ามันคือของอันเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อเพื่อนๆ เข้าไปดูใน Lazada นะครับก็จะมีสินค้าหน้าตาคล้ายกันหรือบางตัวก็เหมือนกันนะในราคาที่แตกต่างกันแล้วก็ผู้แทนจำหน่ายก็แตกต่างกันด้วยนะครับดังนั้นก็เลือกอย่างที่เราอยากจะได้ตามกำลังทรัพย์เราก็ไปแกะกล่องตัวนี้ก่อนครับกับตัวVR Camera ครับ Panorama 3D ครับจาก Nanotech 2017เจ้าเก่าครับไปเลยสำหรับตอนนี้นะครับเราก็มาแกะกล่องเจ้าตัว VR Cam 3D Panoramic ผมอ่านว่า Panorama ใช่ไหมโอเคครับขอโทษครับพูดผิดจริงๆฮะก็ Panoramic Camera นะครับก็เป็นกล้อง VR แบบ360องศาที่สามารถติดตั้งอยู่กับเพดานบ้านเราได้นะตัวแทนจำหน่ายก็เดี๋ยวนี้มีสติ๊กเกอร์ติดมาแล้วนะครับก็เป็นของ Nanotech นะครับรับประกันว่า Nanotech นำเข้านะด้านข้างก็มีตัว QR Code นะให้เราสั่งแอปพลิเคชันนะครับสำหรับ Android นะก็ดาวน์โหลดได้จากตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าสำหรับ iOS นะครับหรือ iPhone เนี่ยก็ดาวน์โหลดผ่าน App Store นะก็ชื่อว่า VR Cam ครับนะครับก็เดี๋ยวลองดูมาดูกันเลยแล้วกันนะด้านข้างนะครับก็เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆที่เขาได้รับมาแล้วก็จะเป็น FTCE นะครับแล้วก็ Recycle นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่รู้จักเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้การรับรองมาเยอะพอสมควรเลยแล้วก็ทำอะไรได้บ้างเขาก็จะเขียนรายละเอียดไว้ด้านนี้นะครับอ่ะมาไม่ต้องเสียเวลาครับแกะกล่องกันเลยดีกว่านะอึ๊บนะครับกล่องก็เป็นกล่องกระดาษครับก็แข็งแรงดีนะครับปึ๊บข้างในเป็นตัวโฟมรองครับก็อย่างที่เคยบอกไปในทุกๆคลิปนะผมก็จะเคยแกะทดลองใช้หมดแล้วล่ะพวกนี้นะแต่ว่าบางคนอ่ะว่าเอ๊ะทำไมใส่เข้ามาไม่มีถุงถึงอะไรให้เลยเปล่านะผมแกะทิ้งครับมันเกะกะนะครับด้านในก็จะมีคู่มือครับเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นของที่ผลิตจากประเทศจีนครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพนะครับก็ประกันกันขนาดนั้นแล้วนะฮะอ่ะสำหรับคู่มือครับสำหรับคนที่ซื้อไปนะครับแนะนำว่าให้อ่านคู่มือก่อนใช้งานด้วยนะครับหรือไม่งั้นก็ดูคลิปครับจะพยายามเคลียร์รายละเอียดต่างๆในคลิปให้หมดนะสำหรับด้านในกล่องนะครับเราก็จะเจอกับตัว VR Cam 3D Panoramic Camera นะชื่อยาวจังๆเลยนะตัวนี้นะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องแบบติดบนเพดานนะด้านหลังก็จะมีจุดยึดสำหรับบนเพดานมาให้นะก็ขันน็อตไปก่อนแล้วก็บิดเข้าไปครับหรือว่าจะขันน็อตเข้าไปบนฝ้าเพดานจากตรงนี้เลยก็ได้นะด้านหน้าครับด้านบนก็จะเป็นตัวกล้อง360
องศานะครับตัวนี้จริงๆเขาเขียนว่า wide นะแต่สำหรับผมเนี่ยมันเป็น fish eye แล้วแหละนะกล้องตัวนี้นะครับด้านข้างก็จะมีตัวไฟที่เป็นอินฟราเรดครับสำหรับใช้งานเวลากลางคืนนะตัวนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์ทำงานอัตโนมัติครับหลังจากฟ้ามืดนะฮะหรือแสงน้อยเนี่ยเขาก็จะติดเองนะส่วนด้านหลังครับก็จะมีตัวสำหรับใส่ตัวการ์ดนะเป็น memory card แบบที่เป็นไมโครการ์ดนะฮะที่ใส่กับกล้องติดรถยนต์แบบนั้นนั่นแหละนะฮะก็ใส่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตเล็กๆอยู่นะด้านบนเนี่ยเป็นลำโพงครับเราสามารถพูดผ่านโทรศัพท์มานะออกที่ลำโพงนี้แล้วก็มีไมค์รับเสียงจากที่นี่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับตัวบอดี้ก็เป็นพลาสติกครับ ABS ค่อนข้างแข็งแรงครับแล้วก็กันน้ำน่าจะได้ในระดับนึงนะกันความชื้นได้นะครับก็ที่อ่านในคู่มือก็ประมาณนั้นนะฮะส่วนสายด้านหลังครับก็จะเป็นสาย power cord นะแบบนี้นะครับตัวหนึ่งก็สำหรับต่อกับตัวสายแลนครับสำหรับส่งข้อมูลผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะส่วนกับอีกข้างนึงฮะก็เป็นสายสำหรับต่อชาร์จไฟนะครับก็ด้านในของที่ให้มาอีกนะครับก็คือเป็นเจ้าตัว power cord นะที่เป็นหม้อแปลงครับก็ต้องใช้ของเขานะแล้วก็มีอุปกรณ์ติดตั้งมาให้นะครับเป็นน็อตเกี่ยวปล่อยกับบูทครับแค่นี้แหละครับหมดแล้วครับสำหรับในตอนนี้ครับเราก็มาดูกันในส่วนของแอปพลิเคชันกันบ้างนะครับสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็ให้เข้าไปที่ App Store นะเพราะว่าเขาไม่มี QR code มาให้เราดาวน์โหลดนะครับก็ดาวน์โหลดคำว่าVRCAM ครับ VRCAM ฮะคือ VRCAM เนี่ยจริงๆมันมีหลายตัวนะแต่ว่าที่เราใช้เนี่ยคือตัวนี้ครับที่เป็นสีฟ้าตัวนี้เลยนะฮะก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เข้าไปในโปรแกรมได้เลยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาครั้งแรกนะครับก็ให้เข้าไปตัวที่ setting ครับในไอคอนมีนะครับ ME ที่เป็นรูปคนด้านขวามือนะแล้วก็กด setting ครับเข้าไปเราสามารถเลือก playback mode นะครับก็ผมเลือกไว้เป็น timeline นะครับ traffic static ใช่มั้ยฮะตัวนี้ก็คือเวลาเรามีข้อมูลเข้ามามันจะเก็บไว้ในเครื่องครับก็กินความจุเท่าไหร่ของเครื่องเรานะฮะแล้วก็ให้เปิดเน็ตเวิร์กไว้ 2G 3G 4G นะครับก็คือเวลาเราไปนอกบ้านนะครับเราก็สามารถดูผ่านมือถือได้นะครับว่ากล้องตัวนี้กำลังจับภาพอะไรอยู่นะแล้วก็ Access Flow to Remind นะครับก็คือการแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับซึ่งใน data พวกนี้เขาก็จะเก็บมาไว้ให้เรานะครับสำหรับการแจ้งเตือนนะครับเห็นไหมมันก็จะมาเก็บไว้นะครับในหมวดของ Alarm Pass นะฮะก็จะแจ้งเตือน Data ว่ามีการเคลื่อนไหวมีคนมาผ่านหน้าจอเราตอนเวลากี่โมงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เก็บไว้ดูได้นะฮะแล้วก็ Alarm Setting ครับเราสามารถเลือก Notification นะครับก็คือเปิดปิดการแจ้งเตือนเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราเปิดแอปนี้แล้วก็ทำการ Swap เก็บไว้เนี่ยนะครับมันจะมีการแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาหน้าจอด้วยว่ามีการเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องเราก็ปลอดภัยดีทีเดียวเลยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้นะจากตรงนี้สำหรับหน้ากะเดโมนะก็จะเป็นหน้าที่โรงงานผู้ผลิตเนี่ยเขาเอากล้องของเขาติดตั้งไว้ตามที่ต่างๆครับเราก็สามารถเข้ามาดูเล่นได้นะฮะมาที่กล้องของเราบ้างนะครับสำหรับคนที่เข้ามาในแอปครั้งแรกนะฮะแล้วก็ยังไม่มีการเชื่อมต่อกับกล้องเลยเนี่ยก็ให้กดไปที่กล้องหายบวกด้านขวามือนะครับแล้วก็เลือกที่ Config Apply Network ครับขึ้นมาเนี่ยเขาจะให้เราคอนเนคกับ Wi-Fi นะก็ให้ไปเปิดในช่อง Wi-Fi ของ iPhone นะเดี๋ยวผมกลับไปเปิดให้ดูก่อนนะครับในช่อง Wi-Fi ของ iPhone ตรงนี้ปึ๊บนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยกล้องมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ละนะครับมันก็จะไม่มีตัวเลข IP ขึ้นมานะครับแต่ว่าของเพื่อนๆครับมันก็จะมีตัวเลข IP ขึ้นมาครับเหมือนกับหน้าจอที่เขาแสดงให้ดูแบบนี้นะครับก็ให้เข้าไปใน IP ให้เป็นเชื่อมต่อกับ IP ตัวนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้กด next นะครับไปเรื่อยๆนะจนขึ้นมาเป็นรูปกล้องครับตอนนี้เนี่ยเราจะต้องอยู่กับกล้องก่อนนะครับใกล้ๆกล้องให้สัญญาณ Wi-Fi ของกล้องเนี่ยเชื่อมต่อกับเครื่องของเราก่อนนะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปดูข้อมูลในกล้องได้เลยครับเมื่อเข้ามาในกล้องครั้งแรกนะครับเราจะเห็นเป็นจอแบบวงกลมแบบนี้ครับนะฮะอันนี้ผมเหมือนมองเพดานใช่ไหมครับพอดีผมตั้งไว้ที่พื้นข้างล่างบ้านชั้น1นะฮะก็จะเห็นแบบนี้นะครับเรามาดูในเมนูในแนวตั้งกันก่อนนะฮะสำหรับเมนูในแนวตั้งเนี่ยด้านขวาก็จะมีรูปประแจนะครับก็ไว้สำหรับเซตอัพค่าต่างๆได้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลนะฮะแล้วก็แจ้งเกี่ยวกับ IP ID อะไรของเราอยู่ในนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มันจะมีสามารถเปิดปิดการส่งเสียงรับเสียงออดิโอได้นะก็คือตัวนี้เนี่ยเราสามารถฟังเสียงจากด้านล่างก็ได้นะแล้วก็สามารถ
พูดลงไปก็ได้นะครับแล้วก็มีการบันทึกเมมโมรีนะครับก็คือเราใส่ตัวไมโครกราฟของเราเนี่ยนะครับไว้ในเครื่องครับบันทึกไปแล้วใกล้เต็มหรือยังอะไรเงี้ยครับตัวนี้มันสามารถแจ้งบอกเราได้หมดเลยนะฮะกลับมาที่หน้าจอนะครับทางซ้ายมือครับเป็นไอคอน playback นะครับถ้าเรากดไปนะครับเราก็สามารถดู playback ได้นะครับแต่การในกรณีดู playback เนี่ยเราจะต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi เดียวกับกล้องเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่คนละ Wi-Fi กันนะครับดังนั้นก็ไม่สามารถดู playback ได้ครับออกมาก่อนนะครับสำหรับเมนูบาร์ในปุ่มที่2นะฮะก็จะเป็นปุ่ม Install ครับเราสามารถดูภาพนี้ในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะครับถ้าเราวางไว้เป็นแบบตะแคงนะฮะเราก็สามารถดูในมุมตะแคงได้นะครับแต่อันนี้ผมวางแบบกลับหัวครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับอาจจะดูงงๆนิดนึงนะก็อันนี้จะเป็นภาพเหมือนแบบอยู่ที่พื้นครับแล้วมองเงยเพดานนะต่อมานะครับ voice นะครับเราก็สามารถเลือกที่จะฟังเสียงจากข้างล่างได้นะฮะนี่ผมเปิดแล้วนะครับก็จะได้ยินเสียงคนคุยกันข้างล่างด้วยครับลูกๆผมก็น่าจะเล่นอยู่ข้างล่างครับแล้วก็ในการใช้งานร่วมกับปุ่มนี้นะข้างล่างจะมีปุ่มที่เขียนว่า Hold to Talk ครับเราสามารถคุยด้านล่างกับคนด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแอบคุยดูนะบอสซ่าบอสซ่าอะไรอ่ะอันนี้ก็หลอกให้ลูกมาโยนตรงอยู่ตรงกล้องกันนะครับนะพอมืดๆปุ๊บเห็นไหมครับก็กะอินฟราเรดก็จะทำงานครับก็จะเป็นแบบนี้ได้ยินเสียงป้าป๊าไหมได้ยินเสียงป้าป๊าไหมได้ยินครับถ้าเราไม่ต้องการจะได้ยินเสียงข้างล่างครับเราก็กดปุ่ม voice ทิ้งนะฮะแล้วก็ทางขวามือเราจะเห็นว่ามีตัว A แล้วก็เป็น pilot อยู่นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าเรากดนะครับกล้องก็จะเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับเราก็ปิดซะนะครับเราก็สามารถใช้มือหมุนกล้องได้นะครับว่าจะดูในมุมแบบไหนนะครับแบบนี้นี่เองนะครับฮะส่วนตัวโชว์โหมดนะครับก็อันนี้ก็จะโชว์เป็นวงกลมนะก็คือเป็นลักษณะของ Fish Eye 360องศารอบตัวนะครับส่วนในรูปแบบทรงกระบอกครับก็จะเป็นแบบนี้นะเราก็สามารถหมุนดูเป็นทรงกระบอกแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนในรูปแบบการดูแบบลายแนวนอนนะครับเราก็สามารถดูเหมือนตัดเป็นจอพาโนรามา2ชิ้นนะครับมาต่อกันบนล่างนะฮะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมันกลับหัวอยู่ครับก็อย่าเพิ่งงงนะฮะแล้วก็เราสามารถแบ่งดูเป็น4จอนะครับแบบนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าติดกล้องเนี่ย360องศาตัวเดียวแล้วจะดูเป็นจอเดียวแล้วจะงงนะครับเราสามารถทำแบบนี้ฮะเป็น4จอโดยสามารถเลือกแต่ละจอของเราเนี่ยให้เป็นมุมที่เราอยากจะดูแต่ละมุมก็ได้ครับเดี๋ยวผมลองเลือกเป็นสัก4มุมนะครับด้านนี้ด้านนี้นะครับเนี่ยเราสามารถเซตอัพได้นะครับเราก็จะเห็นจอรอบตัวเราเลยนะครับนี้ต้องอยู่มุมนี้ใช่ไหมครับสี่มุมครับแบบนี้นะโอ้สะดวกเลยนะครับสะดวกมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับเราสามารถกดแคปเจอร์นะครับที่เป็นรูปกล้องถ่ายรูปครับก็ทั้งหมดก็จะอยู่ในอัลบั้มรูปนะครับนะแล้วก็เรคคอร์ดครับเราก็สามารถเลือกเป็นเรคคอร์ดวีโอก็ได้นะครับเมื่อเรคคอร์ดเสร็จเรียบร้อยนะครับปุ่มสีฟ้าทำงานแล้วนะครับพอเราเรคคอร์ดเสร็จเราก็กดปิดครับแบบนี้นะครับในดาชบอร์ดเมนูก็ใช้งานแค่นี้เองครับต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากต้องการมองแบบจอโพโนรามาแนวนอนนะครับถ้าเราตะแคงจอเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับเราก็สามารถเห็นภาพเป็นโพโนรามาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถสไลด์ดูรอบๆได้ด้วยครับนะฮะอันนี้ก็อาจจะงงๆนิดนึงครับเพราะว่าสีมันไม่มานะเพราะภรรยาผมอย่างที่บอกเขาเอามืออุดอินฟราเรดไว้นะครับหรือว่าจะดูเป็นวงกลมแบบนี้ก็ได้นะครับนะครับนะเหมือนกันเหมือนกับตอนแนวตั้งเนี่ยแหละนะครับแต่ความพิเศษของจอแนวนอนมันมีอีกอย่างครับเราสามารถดูด้วยแว่น VR ได้ครับแบบนี้ครับ wow. แล้วก็ถ้าเราก้มเงยก็คือเหมือนเสมือนจริงเลยนะครับเหมือนเสมือนจริงเลยทีนี้ภาพที่เราถ่ายจากกล้องตัวนี้เนี่ยกับอัดวิดีโอนะครับมันจะยังไม่ได้ไปอยู่ในMy Album ของเรานะใน iPhone นะครับมันจะมาอยู่ใน Local Record ครับซึ่งเป็นไอคอนทางซ้ายมือที่เป็นรูปภาพตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมนะครับเราก็มาดูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะต้องการให้ Export ออกไปนะครับไปอยู่ในอัลบั้มของเราเนี่ยให้เรากด Edit ครับแล้วก็ติ๊กถูกนะฮะแล้วก็ Save to Album ครับ
นะครับทำเหมือนกันครับกับอันที่เป็นรูปภาพนะฮะเราก็กด edit นะครับกดติ๊กถูก save to album นะแล้วก็อันไหนที่เราคิดว่ามันกินความจุเครื่องแล้วมันลบครับเราก็ลบมันทิ้งไปซะเลยฮะเท่านี้รูปทั้งหมดครับก็จะไปอยู่ในอัลบั้มใน iPhone ของเราเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้แค่นี้เองนะครับเราก็เป็นวิดีโอเพลย์แบ็คก็ได้นะครับนะครับนี่ก็เป็นภาพย้อนหลังครับ นะเรียบร้อยครับเรียบร้อยฮะก็ใช้งานประมาณนี้เองนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัว VR Cam 3D Panorama Camera โอ้โหชื่อยาวมากๆจำแทบไม่ได้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆครับสำหรับเพื่อนๆอย่างที่บอกไว้นะว่าถ้าเราต้องการจะเดินกล้องวงจรปิดเนี่ยเราก็ต้องเรียกมาติดชุดนึง 3-4 หมื่นนะผมเคยติดนะครับกล้อง4ตัวมีอะไรนะตัวคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยครับกับเจ้าตัวเนี้ยเราซื้อแค่ตัวเดียวเองแล้วก็สามารถใช้งานครอบคลุมพื้นที่ได้360องศานะฮะแล้วก็สามารถทำงานกลางคืนได้ครับกล้องก็ทำงานดีแล้วก็เป็นสปีกเกอร์นะครับพูดคุยกับคนที่อยู่ในห้องได้นะครับทั้งรับเสียงส่งเสียงนะแล้วก็บันทึกข้อความอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวนึงครับที่ทำให้เราทำงานสะดวกขึ้นนะแล้วก็มีความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานมากขึ้นอีกด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่อยากจะสั่งเจ้าตัว VR Camera ตัว Nanotech 2017เหมือนผมนะครับก็สั่งจากลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอยู่ใน Lazada นะครับนี่ด้านนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมคลิปจนมาถึงตอนนี้นะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกด Subscribe ด้านนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ติดตามผมครับช่อง T3B ครับถ่ายชิมอิ่มดำกับผมนะครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ครับทุกวันศุกร์สามทุ่มแบบนี้นะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสัปดาห์หน้านะครับสำหรับการรีวิวแกดเจ็ตครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับไปก่อนครับบ๊ายบาย